สวัสดีครับพบกับดร.ก๊อฟเรื่องเยอะวันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมของการใช้งานของทางทหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องบินรบนั่นคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Stealth Technology คำว่า Stealth เนี่ยมันเป็นการหลบหลีกนะครับหรือว่าเป็นการที่ทำให้การตรวจจับวัตถุเนี่ยทำได้ยากหรือมองได้ยากเพราะฉะนั้นมันหมายถึงวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุเนี่ยทำให้ตรวจจับได้ยากนั่นเองซึ่งคำว่า Stealth เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในยุคของหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือยุคของสงครามเย็นระหว่าง2ขั้วนะครับก็คือขั้วของประเทศสหรัฐอเมริกากับขั้วตอนนั้นก็ยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ตัว Stealth เนี่ยนะครับก็มีประวัติมานานนะครับแล้วก็นิยมใช้งานกันสำหรับในตัวของเครื่องบินตัวเครื่องบินรบที่มีเทคโนโลยี Stealth เนี่ยก็นะครับที่เราคุ้นเคยนะครับและมีชื่อเสียงก็จะมีอย่างเช่นเครื่องบินสอดแนมนะครับ SR-71 หรือชื่อเล่นก็คือBlackbird ครับแล้วก็มีเครื่องบินสอดแนมเหมือนกันชื่อ U2 นะครับก็มีชื่อเล่นว่า Dragon Lady แล้วก็เครื่องบินสอดแนมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องบินจู่โจมด้วย ก็คือเครื่องบิน F-117 ซึ่งตอนปรากฏตัวเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะครับในยุคของสงครามอ่าวเปอร์เซีย F-117 ก็มีชื่อเล่นว่าNighthawk แล้วก็เครื่องบินณปัจจุบันนะครับที่เป็นเครื่องบินรบที่มีเทคโนโลยี Stealth เนี่ยให้ตรวจจับยากเนี่ยก็จะมี F-22 นะครับก็คือ Raptor แล้วก็ F-35 นะครับก็คือ Lightning 2นะครับซึ่งได้ข่าวว่าประเทศไทยเราก็กำลังมีแผนการที่จะจัดซื้อโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคำว่า Stealth เนี่ยมักจะถูกเข้าใจผิดว่าใช้กับตัวเรื่องของการหลบหลีกสัญญาณเรดาร์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วคำว่า Stealth เนี่ยมันรวมไปถึงทุกอย่างเลยนะครับทุกวิธีการที่จะตรวจจับวัตถุชนิดนั้นเนี่ยวัตถุอันนั้นเนี่ยให้ยากที่สุดเพื่อที่จะทำให้เทคโนโลยี Stealth เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะต้องมีการสร้างการหลบหลีกนะฮะการตรวจจับให้มากที่สุดได้โดยอันแรกสุดก็คือเรื่องของ Visual Stealth Visual Stealth ก็คือเป็นในเรื่องของการมองเห็นที่มองเห็นได้ยากเป็น Low Visibility ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับอย่างในกรณีของเครื่องบินเนี่ยก็คือเราจะทาสีของตัวเครื่องบินเนี่ยให้มันมีสีที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมอย่างเช่นสีของท้องฟ้าทีนี้มันก็คงต้องมาดูว่าในสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เครื่องบินเนี่ยทำงานนะครับหรือใช้งานอยู่เนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินสอดแนมส่วนใหญ่ก็จะทาสีดำยกตัวอย่างเช่นเครื่องบิน U2 นะครับซึ่งมีการใช้งานเนี่ยปกติก็จะบินอยู่ที่ระดับความสูงที่สูงมากๆเลยทีนี้ก็จะทาสีดำเพราะว่าเวลาคนที่อยู่ที่พื้นเนี่ยมองขึ้นไปนะครับข้างหลังของเครื่องบิน U2 เนื่องจากมันบินสูงมากๆเนี่ยแบ็กกราวด์ด้านหลังมันก็จะเป็นสีดำและสีดำเนี่ยยังรวมไปถึงนะครับมันเป็นสีที่สำหรับใช้ในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นเครื่องบินลบนะครับเครื่องบินสอดแนมเนี่ยที่ออกปฏิบัติการในช่วงกลางคืนก็จะทาสีดำไม่ว่าจะเป็นนะครับอย่างเช่นเครื่องบิน SR-71 นะครับหรือว่าตัวเครื่องบิน U2 เป็นต้นสำหรับเครื่องบินลบที่ใช้ในตอนเวลากลางวันแล้วก็ไม่ได้มีการบินที่ความสูงมากๆอันนี้ก็จะทาสีจะออกเป็นเฉดสีสีฟ้านะครับสีที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นสีฟ้าเทาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเครื่องบินรบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทาสีฟ้าเทานั่นเองและนอกจากตัวสีของเครื่องบินแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงสีที่นะครับไม่ใช่สีหรอกมันเป็นแสงที่สะท้อนจากตัวค็อกพิทของตัวนักบินนะครับของตัวเครื่องบินตัวค็อกพิทเนี่ยปกติก็จะเป็นกระจกใส
แล้วก็มีผิวเรียบมนนะฮะซึ่งมันจะสะท้อนแสงได้ดีก็จะเห็นเป็นแสงวับ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 นะครับอันเนี้ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการทานะครับเคลือบด้วยวัสดุที่เป็นวัสดุที่ลดการสะท้อนแสงนะครับสามารถที่จะตัดแสงลดการสะท้อนแสงได้ด้วยอันนี้ก็คือในเรื่องของ Visual Stealth นอกจากในเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวรังสีความร้อนนะครับที่ปล่อยออกมาจากตัวเครื่องบินอันนี้เทคโนโลยีที่เราจะหลบหลีกนะครับให้ไม่ตรวจจับตัวสัญญาณความร้อนนี้ก็คือเรื่องของ Infrared Stealth ตัว Infrared Stealth เนี่ยก็คือใช้หลักการที่ว่าวัสดุทุกชนิดเลยนะครับจะมีการปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมานะครับรังสีอินฟราเรดเนี่ยเป็นรังสีที่อยู่ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีช่วงสเปกตรัมนะครับอยู่ระหว่าง72ถึง1000ไมโครเมตรทีนี้แหล่งของการปล่อยรังสีความร้อนเนี่ยรังสีอินฟราเรดเนี่ยในตัวเครื่องบินมาจากไหนหลักๆ ก็จะมาจาก2ที่ก็คือจากตัวเครื่องยนต์ไอพ่นนะครับแล้วก็ตัวไอพ่นที่มันออกมาจากตัวเครื่องยนต์อันนี้อันแรกอันที่2ก็คือมาจากตรงจุดที่เกิดการเสียดสีกับอากาศนะครับในขณะที่เครื่องบินนั้นบินอยู่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นสันของปีกของเครื่องบินนะครับที่มันจะเกิดนะครับการเสียดทานกับโมเลกุลนะครับของอากาศนั่นเองโดยตรงนี้เนี่ยยิ่งบินเร็วเท่าไหร่ตัวรังสีอินฟราเรดตรงนี้ความร้อนตรงนี้ก็จะมากขึ้นเท่านั้นทีนี้เพื่อให้ลดการปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาจากนะครับตัวเครื่องบินเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีวิธีแรกก็คือการซ่อนตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไอพ่นเนี่ยเอาไว้อยู่ภายในลำตัวของบินหรือในปีกของเครื่องบินนะครับเพื่อให้เวลาที่มันตัวความร้อนที่มันปล่อยออกมาจากตัวเครื่องยนต์ไอพ่นเนี่ยมันจะได้ไม่ออกมาภายนอกให้เห็นนะครับแล้วก็ใช้วิธีโดยการติดตั้งตัวฉนวนกันความร้อนนะครับรอบตัวตรงจุดที่มันร้อนนะครับอย่างเช่นตัวไอพ่นนะครับหรือตัวเครื่องยนต์ของตัวเครื่องบินแล้วก็สามารถที่จะใช้วิธีการโดยการผสมนะครับผสมตัวอากาศเย็นเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวเครื่องบินเนี่ยเข้ากับตัวไอพ่นที่ออกมาจากตัวเครื่องยนต์นะครับก่อนที่จะปล่อยไปสู่นะฮะออกไปสู่ภายนอกอันนี้ก็จะช่วยลดอุณหภูมิของตัวไอพ่นของตัวเครื่องยนต์ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการแยกตัวไอพ่นที่ออกมาจากตัวเครื่องยนต์เนี่ยปกติมันก็จะออกมาเป็นไอพ่นเดียวใหญ่ๆแต่สามารถทำได้โดยการติดตัวbaffles นะครับซึ่งเป็นแผงกั้นเนี่ยแยกให้ตัวไอพ่นเนี่ยออกเป็นไอพ่นเล็กๆนะครับหลายๆอันซึ่งนะครับมันจะผสมกับอากาศเย็นทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้รวดเร็วก็จะลดอุณหภูมิลงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังสามารถทำได้โดยการให้ตัวเครื่องยนต์ไอพ่นเนี่ยนะครับเวลาที่มันปล่อยพ่นออกมาให้มันปล่อยออกไปทางด้านบนของเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะทำให้นะครับคนที่อยู่ที่พื้นเนี่ยเวลามองนะครับจะไม่นะใช้เครื่องมือตรวจจับรังสีอินฟราเรดเนี่ยจะไม่สามารถตรวจจับได้เพราะว่าตัวไอพ่นนั้นพ่นออกไปอยู่ด้านบนของเครื่องบินแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถทำโดยการใช้วัสดุเคลือบผิวนะครับเคลือบตรงบริเวณที่นะฮะคาดว่าจะมีการปล่อยความร้อนออกมานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ใหญ่ๆอย่างเช่นตัวปีกหรือลำตัวของเครื่องบินนะครับซึ่งวัสดุพวกนี้ก็จะสามารถที่จะดูดซับความร้อนนะครับเป็นชนวนกันความร้อนที่ดีอันนี้ก็คือในเรื่องของ infrared stealth นอกเหนือจากตัวการมองเห็นเรื่องของสี infrared แล้วก็มีเรื่องของเสียงนะครับในเรื่องของเสียงนี่ก็คือจะเป็น acoustic stealth ปกติแล้วเครื่องบินนะครับเวลาบินเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงที่ดังมากไม่ว่าจะเป็นเสียงจากตัวเครื่องยนต์ของเครื่องบินหรือเสียงของเครื่องบินเนี่ยเวลาที่มันบินนะครับบินผ่านอากาศก็จะเกิดคลื่นเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเครื่องบินนั้นบิน
ด้วยความเร็วเหนือเสียงก็จะเกิดเสียงที่ดังมากๆซึ่งเรียกว่าโซนิกบูมยกตัวอย่างเช่นอย่างเครื่องบินคอนคอร์ดนะครับซึ่งได้ตอนนี้ก็ยกเลิกนะครับไม่ได้ทำการบินแล้วก็เครื่องบินที่บินเร็วเกินนะครับมีความเร็วเกินความเร็วเสียงเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้บินเหนือเมืองเพราะว่ามันจะเกิดโซนิกบูมเกิดเสียงที่ดังมากๆมากๆเลยทีนี้เครื่องบินนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้บินที่ระดับความสูงที่สูงแต่ก็ไม่ใช่ตลอดทุกครั้งนะครับที่จะสามารถบินสูงได้เพราะในบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องบินต่ำแล้วก็ต้องบินด้วยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเสียงที่ดังมากทีนี้เพื่อที่จะลดขนาดของเสียงที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องบินนะครับก็สามารถทำได้หลายอย่างอันแรกเลยก็คือใช้เครื่องบินที่มีขนาดเล็กลงหรือเบาลงอันนี้ก็จะช่วยลดตัวเสียงที่เกิดขึ้นได้นะครับในระหว่างที่ทำการบินอันที่2ก็คือติดตัวmuffles นะครับที่เป็นตัวท่อไอเสียเนี่ยที่ตอนออกจากตัวไอพ่นนะครับเครื่องยนต์ไอพ่นของตัวเครื่องบินเนี่ยติดตัวที่สามารถที่จะดูดซับเสียงนะครับลดเสียงที่ออกมาหรือใช้เครื่องยนต์เจ็ตที่มีขนาดเล็กลงนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดขนาดของเสียงที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ายิ่งเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นเนี่ยเวลาทำงานมันก็จะเกิดเสียงที่ดังมากขึ้นแล้วก็อาจจะใช้วิธีนะครับโดยการทำให้เครื่องบินนั้นมีลักษณะเป็นเหมือนเครื่องร่อนไกลเดอร์เพราะว่าเครื่องร่อนเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ในการทำงานเพราะนั้นก็จะไม่ใช้เครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เจ็ตหรือเครื่องยนต์ใบพัดแล้วก็มันจะไม่เกิดตัวไอพ่นมาเพราะฉะนั้นความร้อนมันก็จะไม่มีนะครับมีความร้อนที่ต่ำมากแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงด้วยนะตัวอย่างของเครื่องบินนะครับที่มีการใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ย Acoustic Stealth เนี่ยก็คือเครื่องบิน F-117 นะฮะ Nighthawk เนี่ยก็คือตัวเครื่องบิน F-117 เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้บินที่ความสูงต่ำนะครับเป็น low altitude แต่ว่าจะบินด้วยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับบินด้วยความเร็วสูงเกิดเสียงดังมากและบินที่ระยะความสูงที่ต่ำเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเสียงดังมากเช่นกันสำหรับคนที่อยู่บนพื้นก็จำเป็นที่จะต้องติดตั้งนะครับตัววัสดุที่เคลือบนะครับเคลือบผิวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำไปติดตรงช่วงที่เป็นอินเทคนะครับก็คือช่วงตรงเครื่องยนต์เนี่ยแหละที่ดูดรับอากาศนะเข้ามากับช่วงที่เป็นตอนที่ตัวไอพ่นออกก็คือตัวนะครับนอสเซิลส์ของตัวเครื่องยนต์ไอพ่นนะก็จะติดตัววัสดุเคลือบผิวที่มีสมบัติในเรื่องของการดูดซับเสียงและนอกจากนี้ก็ยังมีติดตัวฝาครอบปิดตรง2ส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เสียงนั้นนะครับมีขนาดที่เบาที่สุดแล้วก็มาถึงตัวนะครับสเตลตัวสุดท้ายซึ่งก็คือเรื่องของเรดาร์สเตลนะครับเทคโนโลยีการหลบหลีกนะครับการตรวจจับตอนนี้ก็คือจะไปในเรื่องของการหลบหลีกสัญญาณเรดาร์ให้มากที่สุดก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าเรดาร์คืออะไรนะครับเรดาร์เนี่ยเป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับปล่อยออกมาจากตัวเครื่องส่งสัญญาณตัวเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยนะก็จะมีการปล่อยตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปนะครับที่มีสเปกตรัมเนี่ยปกติก็จะอยู่ในช่วงของสเปกตรัมไมโครเวฟนะครับในคลื่นไมโครเวฟออกไปนะครับก็ในทิศทางที่ต้องการที่จะตรวจสอบนะซึ่งบางทีก็จะเป็นนะครับในแนวตรงแล้วก็เรดาร์ก็จะมีการเคลื่อนโดยการกวาดไปนะครับไปกวาดไปซ้ายกวาดไปขวาแล้วแต่หรือจะหมุนรอบนะครับ360องศาก็ได้นะครับทีนี้ตัวเรดาร์เนี่ยสามารถตรวจจับตัววัตถุได้ยังไงนะครับหลังจากที่มีการปล่อยตัวสัญญาณเรดาร์นะครับซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปเนี่ย
พอสัญญาณเรดาร์เนี่ยไปกระทบกับตัววัตถุนะครับสมมติว่าเป็นเครื่องบินทีนี้ก็จะเกิดการสะท้อนของตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกลับมานะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้สะท้อนกลับมาทั้งหมดหรอกบางส่วนก็จะมีการหักเหออกไปนะครับบางส่วนก็จะถูกดูดซับไว้นะทีนี้การตรวจวัดก็คือเมื่อสัญญาณเรดาร์ที่สะท้อนกลับมาเนี่ยก็จะมาเข้าสู่ตัวเสาอากาศนะครับเสาอากาศตัวนี้ก็จะรับสัญญาณเรดาร์ที่สะท้อนจากตัวเครื่องบินกลับมาแล้วก็จะนำข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับระยะทางนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับเพราะว่าสัญญาณเรดาร์เวลาสะท้อนกลับมาเนี่ยครับก็จะวัดระยะเวลานะว่ามีการนะครับความล่าช้าของสัญญาณเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนเพราะเครื่องบินเนี่ยมันบินอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นการสะท้อนตัวไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากลับมาเนี่ยมันจะมีช่วงของระยะเวลาที่ไม่เท่ากันเวลาที่มาที่เสาอากาศแล้วจากข้อมูลตรงนี้เมื่อนำมาคำนวณวิเคราะห์ก็สามารถที่จะคิดออกมาเป็นในเรื่องของระยะทางของตัวเครื่องบินตำแหน่งแล้วสามารถที่จะสร้างนะครับเป็นรูปร่างเป็นรูปภาพของตัวเครื่องบินได้เลยนะครับเพราะว่าเรดาร์เนี่ยนอกเหนือจากการตรวจจับแล้วนะในการใช้งานเรดาร์ตรวจจับตัววัตถุแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ในการสำรวจสภาพภูมิศาสตร์ได้ด้วยเช่นสภาพของพื้นที่นะครับที่เป็นหลุมหรือเป็นเขาอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะสามารถสร้างภาพของตัววัตถุที่มันตรวจจับได้ด้วยนะครับนั่นเองทีนี้ในเรื่องของตัวเรดาร์สเตลเนี่ยนะครับตัวเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะหลบหลีกการตรวจจับของสัญญาณเรดาร์ได้เนี่ยก็สามารถทำได้อยู่3แบบแบบแรกก็คือในเรื่องของการนะครับใช้วัสดุที่ดูดซับตัวสัญญาณเรดาร์ก็คือสัญญาณเรดาร์ส่งมาเท่าไหร่ดูดซับเอาไว้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสัญญาณเรดาร์ที่สะท้อนกลับไปที่เสาอากาศเนี่ยน้อยที่สุดหรือใช้วิธีโดยการให้สัญญาณเรดาร์นั้นมันนะครับแทนที่มันมาเจอเครื่องบินแล้วมันจะสะท้อนกลับก็คือให้มันหักเหนะครับไปในทิศอื่นที่มันไม่กลับไปสู่ตัวเสาอากาศนั่นเองแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือการปล่อยคลื่นนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแต่ว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในนะครับในรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับคลื่นที่ตัวเรดาร์ปล่อยออกมาเพื่อให้มันเกิดการหักล้างกันจะได้เป็นศูนย์ก็คือไม่เกิดสัญญาณใดนะครับแต่วิธีการอันเนี้ยจะยากมากๆเพราะว่าสัญญาณเรดาร์มันไม่ได้นะครับปล่อยแล้วมันคงที่นะครับแล้วรวมไปถึงตัวเครื่องบินเองก็มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะปล่อยตัวคลื่นตรงนี้นะครับเพื่อจะมาหักล้างกันเนี่ยมันทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เป็นเรดาร์สเตลเนี่ยสำหรับตัวเครื่องบินนะครับก็จะนิยมทำกันอยู่2แบบแบบแรกก็คือเรื่องของการดีไซน์ตัวรูปร่างของเครื่องบินเนี่ยให้มีลักษณะนะครับสามารถที่จะหักเหสัญญาณเรดาร์ออกไปไม่ให้มันสะท้อนกลับไปที่เสาอากาศนะก็คือให้มันหักเหออกไปในทิศอื่นกับอีกวิธีนึงก็คือการใช้วัสดุนะครับที่เป็นวัสดุดูดซับสัญญาณเรดาร์วัสดุประเภทนี้จะเรียกว่าRadar Absorbing Materials หรือ RAM นั่นเองนี้ในการดูดซับตัวสัญญาณเรดาร์นะครับก็สามารถโดยการนำตัวเครื่องบินเนี่ยมาใช้วัสดุนะครับสร้างจากวัสดุที่ดูดซับตัวสัญญาณเรดาร์เลยหรือว่าจะใช้วัสดุนั้นมาเคลือบที่ผิวของตัวเครื่องบินก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการใช้วัสดุที่นำมาสร้างเป็นตัวเครื่องบินเลยเพราะว่านะครับตัวเครื่องบินเนี่ยหนึ่งมันจะได้มีน้ำหนักที่เบานะอันที่สองก็คือในเรื่องของ aerodynamics นะครับเพราะว่าจะทำให้มันสามารถที่จะลดแรงฉุดหรือ dragนะครับได้มากขึ้นเพราะว่าการใช้ตัววัสดุที่เป็นวัสดุดูดซับสัญญาณเรดาร์เนี่ยมาเคลือบผิวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความหนาของตัวลำตัวของ
ครื่องบินนะฮะแล้วก็วัสดุพวกนี้มันมีน้ำหนักมันก็ทำให้เครื่องบินนั้นหนักขึ้นแล้วก็การมาเคลือบที่ผิวเนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของเวลาที่มันเกิดการสึกหร่อนสึกหรอออกไปนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้นะฮะในเรื่องของ aerodynamics นะครับในเรื่องของการบินนะฮะนั่นเองทำให้มีการ drag นะครับที่มากขึ้นตัวอย่างนะครับของเครื่องบินลบที่มีการใช้ตัวดูดซับนะครับวัสดุดูดซับสัญญาณเรดาร์ก็คือ F-117 นะครับโดย F-117 เนี่ยจะใช้วัสดุที่ดูดซับสัญญาณเรดาร์ซึ่งเรียกว่าฟิบาลอยนะครับซึ่งตัวฟิบาลอยเนี่ยมันจะเป็นวัสดุก็คือเป็นเส้นใยแก้วนะครับที่มีการที่ใช้ตัวโพลิเมอร์เรซินส์นะครับมานะครับผสมนะครับก็ออกเป็นวัสดุประเภทคอมโพสิตหรือวัสดุผสมนั่นเองแล้วก็ทำการนะครับเคลือบที่ผิวเอาไว้นะของตัวเครื่องบินทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีสเตลนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาคแรกนะครับคือเราจะเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีสเตลเนี่ยหลายแบบนะครับและในเอพิโซดหน้าก็จะเป็นเรื่องของตัววัสดุที่นำมาใช้ในการดูดซับตัวสัญญาณเรดาร์ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าท่านชื่นชอบในเนื้อหาของดร.ก๊อฟเรื่องเยอะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ